ออยทำอะไรอ่ะลูกแม่เห็นวุ่นตั้งแต่เช้าแล้วเตรียมพอร์ตโฟลิโอยื่นเข้ามหาลัยอ่ะแม่แล้วไอ้ลิโอลิโอนี่มันยื่นเพื่ออะไรอ่ะก่อนจะสอบเข้ามันต้องเป็นปีไม่ใช่หรอสมัยเนี้ยไม่เหมือนยุคแม่แล้วต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้าเป็นปีๆนี่หนูยังงงอยู่เลยเนี่ยว่าแต่ออยเลือกคณะได้แล้วเหรอลูกยังไม่รู้เลยแม่ออยทำพอร์ตเผื่อไว้ก่อนอ่ะอยากติดตั้งแต่รอบพอร์ตไม่อยากไปลุ้นรอบโควตารอบแอดมิชชั่นขี้เกียจไปสอบทีแกททีแพทอีกข้อสอบมันเปลี่ยนไปมาออยตามไม่ทันอะอะไรก็ไม่รู้พูดไปอะแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกสมัยแม่สอบมหาวิทยาลัยมันไม่ได้ซับซ้อนแบบนี้ทั้งแอดมิททั้งโควตาทั้งสอบตรงไหนจะเรียโอเรียโออะไรนี่แม่ไม่เข้าใจแม่ช่วยอะไรออยไม่ได้เลยสวัสดีครับผมพี่โค้ชทุกคำถามที่คุณแม่สงสัยรวมถึงลิโอลิโอด้วยผมยินดีจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับน้องที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่จะช่วยวางแผนการเรียนและการสอบตั้งแต่รอบพอร์ตยาวไปจนถึงรอบสุดท้ายจนกว่าน้องจะสอบติดเลยครับที่ไหนรับสมัครเมื่อไหร่ใช้เกณฑ์วิชาอะไรน้องยื่นรอบไหนได้บ้างต้องทำกิจกรรมอะไรใส่พอร์ตพี่แนะนำให้หมดครับไม่ต้องกังวลว่าแต่พี่มาจากไหนอ่ะจากยูแพชชั่นครับพบกับพี่โค้ชส่วนตัวที่จะปั้นน้องๆให้พร้อมที่สุดสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจระบบการสอบเข้าอย่างง่ายที่สุดที่ยูแพชชั่นที่แรกและที่เดียวครับที่แรกและที่เดียวการันตี 100% สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน